ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอทั้งเนื้อทั้งตัวเลยถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันกับทุกสิ่งคนสัตว์สิ่งของดินอากาศฟ้าอากาศจะร้อนอบอ้าวที่นั่งไม่นุ่มนวลมันอยู่ที่บ้านก็ตามนะลืมไปก่อนตัดใจไปอย่าไปสนใจนะจ๊ะนี่เป็นการฝึกตัวของเราให้พร้อมเสมอสำหรับทุกสิ่งที่เราจะเจอโดยเฉพาะมรณะภัยที่ไม่มีนิมิตหมายเตรียมนี่ไม่ใช่ว่าจะทำให้เราเฉาชีวิตแต่เพื่อความไม่ประมาทซึ่งเป็นคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ว่าความตายไม่มีนิมิตหมายเวลาในเมืองมนุษย์สั้นนักมาเกิดก็เพื่อจะทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์อย่างน้อยก็แสวงบุญสร้างบารมีนี่คือวัตถุประสงค์ชีวิตเพราะฉะนั้นเราฝึกกันทุกวันเลยฝึกหัดตัดใจอย่าไปกังวลกับสิ่งแวดล้อมจนเกินไปจนทำให้สูญเสียความสงบของใจนะเพราะนั้นเราก็ผ่อนคลายปล่อยใจของเราให้อยู่ภายในตัวฝึกให้คุ้นเคยศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นมาเกิดก็มาตรงนี้โดยเข้าทางปากช่องจมูกของบิดาไปตามฐานต่างๆที่หัวตาหญิงซ้ายชายขวากลางคักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาแล้วก็มาพิดานปากทางปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือแล้วก็เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือมาเกิดเนี่ยเรามาเป็นกายละเอียดเข้าทางปากช่องจมูกของบิดาแล้วก็มาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้ของบิดาแล้วก็ดึงดูดให้ไปหามารดาก็จะมีความคิดถึงมารดาผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นมารดาเพื่อที่จะประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบเอาไว้สำหรับหล่อเลี้ยงกายละเอียดของเรา
พอถูกส่วนก็เคลื่อนจากฐานได้เจคมิดาออกไปทางปากช่องจมูกแล้วเข้าไปสู่ปากช่องจมูกของมารดาไปตามฐานต่างๆดังกล่าวแล้วเข้าไปหยุดนิ่งที่ฐานที่7ของมารดาธาตุยาของบิดามารดาที่ประกอบอันถูกส่วนก็ห่อหุ้มกายละเอียดของเราเอาไว้เวลามาเกิดเรามาอย่างนี้เมื่อเราเคลื่อนออกจากขั้นของมารดาเป็นกายมนุษย์หยาบพอถึงวันสุดท้ายของชีวิตใจเราก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยตรงฐานที่เจ็ดแล้วก็เคลื่อนไปตามฐานต่างๆออกไปทางปากช่องจมูกของกายมนุษย์หยาบของเราเป็นกายละเอียดแสวงหาที่เกิดกันต่อไปไปเกิดมาเกิดสวนทางกันอย่างนี้แต่อยู่ที่เดียวกันคือฐานที่เจ็ดที่หลับคือเวลาเราจะหลับจริงๆเนี่ยใจมันจะมาอยู่ที่ตรงนี้เวลาตื่นก็เริ่มต้นตรงนี้ต่างแต่ว่ามีสติหรือว่าไม่มีสติถ้ามีสติจะหลับแล้วตื่นมันก็สว่างตรงนี้ถ้าขาดสติมันก็มืดเกิดดับหลับตื่นอยู่ตรงที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราตรงนี้ทีนี้เราก็ต้องฝึกให้คุ้นเคยให้จำนานตอนนี้เรามาเกิดแล้วและกำลังจะไปเกิดใหม่อีกซึ่งเมื่อไรก็ไม่ทราบเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายนี่แหละแต่ว่าให้ยึดสูตรของชีวิตเรื่องความใสกับความมองของใจที่จะทำให้เราเดินทางไปสู่พรหมโลกต่างคติกันคติหรือหนทางจะไปมีสองคือสุคติกับทุคติถ้าใจใสเราก็ไปสุคติภูมิถ้าใจหมองก็ไปอบายภูมิทุคติภูมิหมองกับใสนี้จึงเป็นสูตรสำเร็จสูตรชีวิตใจจะใสได้ก็ต้องสั่งสมบุญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาหมองก็ทำตรงกันข้ามเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดดื่มสุราเมลัยน้ำเมาอบายมุขเป็นต้นเมื่อทำไปแล้วก็จะมีภาพปรากฏเขาเรียกว่ากรรมนิมิตมาฉายให้เราเห็นเป็นภาพยนตร์ส่วนตัวของเราสรุปงบดุลชีวิตที่จะทำให้ใจใสหรือหมองเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกใจให้หยุดนิ่งเป็นวิธีที่ง่ายตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงที่จะทำให้ใจเราเนี่ยใสบริสุทธิ์ตลอดเวลาเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่แล้วภายในตัวก็จะเกิดขึ้นขยายออกมาสู่โลกภายนอกแล้วก็จะทำให้เราเข้าถึงดวงธรรมใสๆกายภายในและก็องค์พระภายในพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ทีเดียวสวยงามมากเพ
ครอบประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลยนั่นแหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราอย่างแท้จริงฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้ไปถึงณตรงนี้เพื่อที่จะนำเราข้ามวัฏฏะหลุดพ้นจากวงจรของทุกข์ของการเวียนว่ายแต่เกิดการเป็นบาปเป็นทาสของมายามารและก็มีสุขในปัจจุบันดังนั้นเราก็ต้องหมั่นฝึกใจของเรานี่ให้หยุดให้นิ่งให้ได้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตไม่ว่าจะกระทันหันหรือเป็นไปตามขั้นตอนของการเดินทางไปสู่ปรโลกการเตรียมตัวเตรียมใจหยุดนิ่งให้เขาถึงพระในตัวนี้จะช่วยให้เรารอดปลอดภัยจากอบายภายในสังสารวัฏและก็เดินทางไปอย่างสง่างามมีความสุขอารมณ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในมรณภัยหรือภัยใดๆอยู่เป็นสุขได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องไปอ้อนวอนใครให้มาช่วยเหลือเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์ที่สว่างด้วยตัวเองมีพลังอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนฝึกใจให้หยุดนิ่งทุกวันอย่าให้ขาดนะจ๊ะอย่าให้ขาดเลยนี่คืองานที่แท้จริงของเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาติเป็นกิจที่เราต้องทำคือการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งหยุดนิ่งนี่เราจะทำให้กายวาจาใจเราสะอาดบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์จะทำให้เราได้เห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมมีมหากรุณารักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์เข้าถึงบรมสุขและมีกำลังใจที่จะทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกทั้งจะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นต้องให้โอกาสฝึกกันไปทุกวันนะจ๊ะในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าดินอากาศฟ้าจะเป็นอะไรสิ่งแวดล้อมจะเป็นอะไรก็ตามร่างกายเราจะเจ็บจะป่วยจะไข้จะปวดจะเมื่อยก็ต้องฝึกกันไปจะง่วงเหงาหาวนอนก็ต้องฝึกไปจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการงานก็ต้องฝึกกันไปให้ติดเป็นนิสัยเหมือนการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกันเป็นกิจวัตรโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเตือนเราและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งนั้นมากนะพอมันติดไปในปรโลกได้กิจวัตรประจำวันติดไปไม่ได้มันใช่เฉพาะตอนเรามีกายมนุษย์หยาบเท่านั้นแหละเพราะนั้นฝึกไปเรื่อยๆเราพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลในทุกวันในทุกครั้งคือเริ่มต้นอย่างง่ายๆแค่หยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเราเนี่ยเบาๆสบายๆแม้เบื้องต้นมันจะไม่เห็นผลอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้หรือเคยได้ยินได้ฟังก็ไม่เป็นไรให้เริ่มต้นอย่างนั้นแหละฝึก
หยุดฝึกนิ่งให้เน้นหยุดเน้นนิ่งอย่าเป็นเน้นการเห็นจนเกินไปเห็นให้เป็นของแถมได้เห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเมื่อเราเน้นหยุดเน้นนิ่งอย่างนี้ใจก็จะค่อยๆละเอียดลงไปนุ่มนวลสงัดจากกามและบาปอกุศลธรรมทั้งหลายจะตั้งมั่นว่าใจตั้งมั่นคือมันจะมีอาการคล้ายๆกับเราตั้งลำตัวของเราได้ตั้งแกนใจของเราได้การเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในก็ไม่ยากนะจ๊ะเมื่อเราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะจับจุดได้ร่างกายมันจะตั้งตรงมันไปเองเลยอย่างน้อยก็มีความรู้สึกภายในว่าเราสามารถที่จะตั้งแกนในกลางกายได้โดยไม่ได้ใช้ดวงตาภายนอกคล้ายๆกับมีดวงตาอีกคู่หนึ่งอยู่ภายในที่สามารถมองตรงกลางได้อย่างสบายมันจะเป็นแกนกลางเลยแกนกลางมันเป็นลำกันมาอย่างนั้นนะความรู้สึกในความรู้สึกในใจถ้าเรามาถึงหน้าตรงนี้ได้แล้วก็แปลว่าเรากำความสำเร็จเอาไว้ล้านเปอร์เซ็นต์ทีเดียวแล้วก็หมั่นฝึกอย่างเนี้ยทุกวันให้ชำนาญจนกระทั่งจับจุดได้ว่าวางอารมณ์อย่างนี้หลับตาเบาๆอย่างนี้ผ่อนคลายร่างกายอย่างนี้วางใจอย่างนี้เนี่ยแกนภายในตัวจะตั้งขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ยากแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของความละเอียดของใจก็จะค่อยๆโล่งเบาสบายตัวหายตัวขยายอะไรอย่างนั้นเป็นต้นหรือหล่นจากที่สูงมั่งหรือค่อยๆเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเมื่อใจหยุดนิ่งเป็นการเคลื่อนที่นุ่มนวลแต่มีพลังและเมื่อเรายิ่งนิ่งนักเข้าก็จะเร็วแรงคือมันจะปุ๊ดเข้าไปเลยความสว่างก็จะเกิดขึ้นนาทีของเราคือหยุดนิ่งเฉยๆเองนุ่มเบาสบายทำเพียงแค่นี้อย่างนี้เท่านั้นไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารประสบการณ์ภายในอย่าเพิ่งไปแสวงหาความรู้หรือคำตอบว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันคืออะไรอย่างไรถูกต้องไหมคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นทำตัวเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองนิ่งเฉยๆนุ่มๆเบาสบายตักตวงความสุขที่เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆตักตวงความบริสุทธิ์ของใจเพิ่มไปเรื่อยๆใจก็จะค่อยๆตั้งมั่นมั่นคงเดี๋ยวเราก็เข้าถึง
สิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราได้อย่างง่ายๆตั้งแต่เห็นดวงธรรมเห็นกายภายในหรือพระธรรมกายภายในเพราะสิ่งนี้มีอยู่แล้วมีอยู่ตลอดเวลาอยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่เราไม่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วก็ไม่เฉลียวใจด้วยแล้วก็มีอยู่ในตัวของทุกคนในโลกเพื่อที่ว่ามีมนุษย์ที่ไหนที่นั่นมีธรรมกายอยู่ในตัวทั้งสิ้นเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นตัวพระรัตนตรัยมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำอย่างนี้เราเป็นลูกศิษย์ท่านก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรนอกจากนี้แหละนิ่งพระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพก็นิ่งอย่างนี้แหละแล้วก็เคลื่อนเข้าไปพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรวันที่สละชีวิตเป็นพุทธบูชาในโบสถ์วัดโบสถ์บนบางโคเวียงท่านก็นั่งอย่างนี้นิ่งไม่ได้ได้เถอะคือไม่ได้พบวิธีการที่จะบรรลุธรรมเหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่เพราะว่าท่านปล่อยวางทุกสิ่งแล้วแม้ชีวิตก็นิ่งเฉยๆเนื้อเลือดจะแห้งหืดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังแค่บันทึกนิ่งพระบรมครูมหาปูชนียาจารย์ก็เราทำอย่างนี้เราก็แค่ทำอย่างท่านนั่นแหละเคยหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายไม่กังวลเรื่องอะไรปล่อยชีวิตไปแม้เราจะปล่อยไม่ได้เท่าท่านที่ท่านสละทั้งชีวิตเราก็ปล่อยเป็นช่วงเช่นเรานั่งช่วงเช้าจะกี่นาทีจะเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงเราก็ปล่อยชีวิตเท่าที่เราจะทำได้อย่างนั้นไปก่อนช่วงบ่ายเย็นค่ำกลางคืนกลางดึกแล้วก็ฝึกกันไปอย่างเนี้ยฝึกไปปล่อยชีวิตช่วงสั้นไปเรื่อยๆเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมมากเข้าการปล่อยชีวิตในช่วงยาวมันก็จะบังเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติเราไม่อาจจะบังคับสิ่งแวดล้อมดินอากาศฟ้าได้แต่เราสามารถเผชิญกับมันได้โดยใจที่ไม่สูญเสียความสงบยังตั้งมั่นมีความสุขอยู่ภายในไม่สนใจภายนอกนี่คือการฝึกที่ถูกหลักวิชาถ้าเราเดินตามรอยของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนจะเหนียวตัวเหนอะหนะเหงื่อไหลกระไรย้อยกระชังมันเฉยๆเพราะร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้ในวันสุดท้ายของชีวิตมันจะยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ฝึกไปหยุดฝึกนิ่งทำเท่าที่เราทำได้อย่างนี้ไปก่อนแล้วสมาธิก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นต่อไปเราสามารถผสมอากาศกันได้ข้างนอกจะอบอ้าวแต่ภายในนั้นมันเย็นสบายอากาศภายนอกภายในผสมกันก็พอดีในระดับที่เรานั่งอยู่ได้อย่างสุขใจมีความสว่างสวัยอยู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมใสๆเข้าถึงองค์พระใสๆ
แล้วก็ดูไปเรื่อยๆเนี่ยดูไปอย่างสบายๆใจเย็นๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆการนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างนี้เนี่ยคือการเร่งให้เร็วขึ้นอย่างถูกหลักวิชาแต่การเค้นภาพหรือกดดันดันมันไปอย่างนั้นหรือแหวกแหวกเข้ากลางอย่างนั้นเป็นการเร่งที่ไม่ถูกหลักวิชาเป็นความพยายามที่เหนื่อยเปล่าเหมือนหาน้ำจากก้อนหินเราบีบก้อนหินไปจะหวังเอาน้ำในนั้นมาดื่มแต่กลับได้น้ำเหงื่อแทนเพราะนั้นจะมีความเพียรก็ต้องให้มันถูกหลักวิชาแค่หยุดนิ่งนมเบาสบายใจเย็นๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปเรื่อยๆมีความมืดให้ดูแล้วก็ดูความมืดมีอะไรวับๆแวบๆให้ดูแล้วก็ดูไปงั้นๆไม่ต้องคิดอะไรสักแต่ว่าดูสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าหรือดูไปงั้นงั้นเองแหละการดูไปอย่างงั้นงั้นเองหรือสักแต่ว่าเห็นนี่เป็นการดูที่ยิ่งใหญ่ภายในทีเดียวแหละที่ทำให้ใจเราไม่ติดกับอะไรเลยไม่ใจไม่ติดอะไรเลยเนี่ยความมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นคือมันจะเคลื่อนกันไปสู่ภายในอย่างเร็วแรงทีเดียวความเร็วแรงที่มีความสุขไม่เหมือนลั่งรถเร็วที่กระชากรถออกไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นการเคลื่อนไปด้วยความสมัครใจพึงพอใจสูงสุดมีความสุขที่เข้าถึงองค์พระองค์พระก็จะซ้อนกันมาเลยต่อกันไม่ขาดสายเลยจนเหมือนเป็นแกนขององค์พระอยู่ภายในที่ซ้อนต่อกันอย่างหนาแน่นเป็นแกนเลยแล้วก็พุบเข้าไปข้างในแล้วก็ขยายไปทุกที่ทุกทางเป็นประสบการณ์ภายในที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งเราจะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์เมื่อเราเข้าถึงความมหัศจรรย์ภายในได้ใจที่หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาสบายอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละสิ่งที่เราลงทุนให้เวลากับตัวเองทำอย่างนี้เนี่ยมันก็สูญเสียเวลาเท่ากับให้เวลาทำอย่างอื่นแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนมันคุ้มเกินคุ้มกว่าที่เราเสียเพื่อเสียในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเพราะนั้นการเคลื่อนกลับไปสู่ภายในนี่เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และความรู้สึกเป็นใหญ่ในตัวเองมันจะเกิดขึ้นเราสามารถเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองเดิมไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยเทพเจ้าหรือใครๆนั่งบนอาสนะเดียวก็มีความผาสุกได้ไม่เหงาไม่ว้าเหวใจมันจะใสๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนฝึกใจให้ใสให้หยุดให้นิ่งต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ